เวลาไปธนาคารเนี่ยหลายคนจะบ่นเอ๊ะพี่จะมาสมัครบัตรเครดิตรับประกันด้วยไหมคะเอ๊ะจะมาขอกู้สินเชื่อส่วนบุคคลรับประกันด้วยไหมครับถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวสินเชื่อผ่านยากเอาคนก็งงจริงเหรอต้องผูกกันเหรอแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อมีพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งออกมาโพสต์แล้วก็บอกว่าลาออกและไม่ไหวแล้วก็อยากจะให้การเสียสละของเธอเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าดิฉันเชื่อว่าจริงๆแล้วสำหรับคนที่เป็นลูกค้าของธนาคารก็เจอเรื่องนี้และเอือมไม่น้อยเช่นเดียวกันเมื่อไปธนาคารและต้องโดนบังคับในการเสนอขายบางทีการขอสินเชื่อจากการขอสินเชื่อบ้านที่หลายๆคนเจอต้องเจอการขายพ่วงคือถ้าหากคุณอยากจะได้สินเชื่อกับธนาคารคุณต้องซื้อประกันชีวิตเพิ่มขึ้นเราจะโฟกัสในเรื่องของการประกันชีวิตให้คุณผู้ชมได้ดูกันวันนี้เพราะว่าประกันชีวิตเนี่ยถือว่ามีมูลค่าหลายแสนล้านมากตัวเลขรวมเบี้ยประกันเนี่ยเป็นเกือบ300,000 ล้านอันนี้แค่เฉพาะ10 อันดับนะนอกจากนั้นเนี่ยคือยังมีบริษัทประกันอีกหลากหลายบริษัทเลยแน่นอนว่ามูลค่าขึ้นไป 3-4 แสนล้านบาทต่อปีในอนาคตเนี่ยบริษัทประกันมองตรงกันแล้วนะคะว่าประกันภัยในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการประกันภัยทั่วไปหรือเป็นการประกันชีวิตจะได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นวันนี้มาเจอกันในเรื่องที่เรียกว่าเป็นเรื่องร้อนของประเด็นสังคมทั้งสังคมทั่วๆไปแล้วก็รวมถึงสังคมออนไลน์ที่มีการพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากๆจริงๆใช่ครับนั่นก็คือเรื่องของการขายประกันนะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าบางคนจะเข้าใจว่าไปธนาคารแล้วโดนขายพนักงานก็อึดอัดนี่ผมเคยรู้จักขนาดเขาทำฝ่าย IT นะครับคุณรัศมีท่านผู้ชมเขาขนาดเขาไม่ต้องเจอลูกค้าไม่ต้องเจอลูกค้าเลยอยู่ฝ่าย IT เขายังบอกเลยอ๋อผมก็มีประกันต้องขายเหมือนกันแล้วเดี๋ยวนี้เราเวลาไปธนาคารเนี่ยอย่างเมื่อช่วงปี2ปีเนี่ยไม่ค่อยเห็นแต่เมื่อก่อนเวลาไปหลายคนจะบ่นเอ๊ะพี่จะมาสมัครบัตรเครดิตรับประกันด้วยไหมคะเอ๊ะจะมาขอกู้สินเชื่อส่วนบุคคลรับประกันด้วยไหมคะถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวสินเชื่อผ่านยากเอาคนก็งงจริงเหรอต้องผูกกันเหรอใช่แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อมีพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งออกมาโพสต์แล้วก็บอกว่าลาออกและไม่ไหวแล้วก็อยากจะให้การเสียสละของเธอเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าดิฉันเชื่อว่าจริงๆแล้วสำหรับคนที่เป็นลูกค้าของธนาคารก็เจอเรื่องนี้และเอือมไม่น้อยเช่นเดียวกันเมื่อไปธนาคารและต้องโดนบังคับในการเสนอขายบางทีการขอสินเชื่อจากการขอสินเชื่อบ้านที่หลายๆคนเจอเนี่ยค่ะคุณอ๋องต้องเจอการขายพ่วงคือถ้าหากคุณอยากจะได้สินเชื่อกับธนาคารคุณต้องซื้อประกันชีวิตเพิ่มขึ้นใช่ครับคือธนาคารนะอาจจะบอกว่าไม่จริงนะไม่ได้มีเงื่อนไขนี่เลยแต่เวลาไปเจอพนักงานของธนาคารเขาจะพูดให้เราเข้าใจว่าถ้ามีสินเชื่อนะถ้ามีสินเชื่อมันจะผ่านง่ายเลยถ้ามีประกันเข้าไปด้วยอ้าวเราเป็นลูกค้าเราไม่รู้ในกระบวนการในการออกเป็นยังไงก็สุดท้ายต้องซื้อประกันด้วยความจำใจฮะและกลัวว่าจะขอสินเชื่อไม่ผ่านค่ะแล้วนอกจากนี้คุณผู้ชมคะนอกจากการซื้อบ้านอย่างที่ฉันเจอนะคุณอ๋องนะคือซื้อบ้านขอสินเชื่อบ้านประกันภัยที่มากับบ้านโดยเฉพาะเรื่องอัคคีภัยเนี่ยต้องมีอยู่แล้วอันนี้จำเป็นอยู่แล้วแต่จะขายพ่วงประกันชีวิตด้วยทีนี้มีหลากหลายประกันหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการประกันชีวิตหรือว่าประกันภัยเราอยากโฟกัสในเรื่องของการประกันชีวิตให้คุณผู้ชมได้ดูกันวันนี้เพราะว่าประกันชีวิตเนี่ยถือว่ามีมูลค่าหลายแสนล้านมากตัวเลขรวมเนี่ยคุณอ๋องนะคะเบี้ยประกันเนี่ยเป็นเกือบ300,000 ล้านอันนี้แค่เฉพาะ10 อันดับนะครับนอกจากนั้นเนี่ยคือยังมีบริษัทประกันอีกหลากหลายบริษัทเลยแน่นอนว่ามูลค่าขึ้นไป 3-4 แสนล้านบาทต่อปีใช่ครับก็เขาจะมีเบี้ยปีแรกเวลาท่านผู้ชมไปซื้อประกันชีวิตครั้งแรกมีเบี้ยปีถัดไปสำหรับประกันบางแบบที่ต้องจ่ายเงินทุกปีบริษัทประกันก็คือชอบสิฮะหรือธนาคารเองบางที่ก็ชอบบางทีเนี่ยคุณอ๋องเดี๋ยวนี้เขาแข่งขายกันยังไงรู้ไหม5/10ส่งเบี้ย5คุ้มครอง10แบบนี้หรือว่าจะเป็น7/15หรือว่า6/10เลยมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยหลายแบบฮะทีนี้อย่างที่บอกไปครับว่ามูลค่าปีหนึ่งมหาศาลสถาบันการเงินก็ชอบอยากจะลงมามีส่วนแบ่งตรงนี้ด้วยแล้วบางทีเขามีการจับคู่กันธนาคารเพราะคนเรานึกถึงสถาบันการเงินก็นึกถึงธนาคารเขาก็อาจจะมีบริษัทลูกบ้างมีการไปถือหุ้นบ้างของบริษัทที่ทำประกันชีวิตด้วยแน่นอนเพราะว่าลูกค้าที่อยู่ในมือโดยเฉพาะคนที่มาขอสินเชื่อหรือคนใช้บริการเขามีไฟสเตทเมนต์อยู่แล้วเขาสามารถที่จะดูได้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีเงินมากน้อยแค่ไหนแล้วอยากจะวางแผนชีวิตยังไงบ้างทีนี้มาดูนิดนึงค่ะคุณผู้ชมคะเราจัดอันดับทั้งหมดคือ10บริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนับของเบี้ยนะใช้เบี้ยนับตามเบี้ยประกันมกราคมถึงมิถุนายนค่ะคุณอ๋องคะAIA เป็นอันดับหนึ่ง
โอ้โหเบี้ยนี่ 71,000 กว่าล้านบาทนะคะก็ประมาณสักเกือบ 25% แต่ถามว่าถ้าเกิดดูย้อนไปเนี่ยเมื่อก่อนผมนั่งดูตัวเลขประกันนี่ถือว่าลดลงไปเยอะเพราะเมื่อก่อนmarket share หรือส่วนแบ่งตลาดมากกว่านี้เยอะใช่นะคะอันดับที่2คือ FWD ค่ะอยู่ที่ประมาณสัก 14% หรือ 43,000 กว่าล้านไทยประกันชีวิต 13.69% 40,000 กว่าล้านบาทนะคะสำหรับเบี้ยประกันเมืองไทยประกันชีวิต 12.2% 35,000 กว่าล้านและกรุงไทยแอคซ่าอยู่ที่ 8.54% ของ market share หรือ 25,000 กว่าล้านบาทสำหรับเบี้ยประกันค่ะครับอันนู้นเป็น5อันดับแรกครับถัดมาทางฝั่งนี้ท่านผู้ชมครับอันดับ6ถึงอันดับ10แต่เบี้ยเขาก็ยังเยอะอยู่ดีนะกรุงเทพประกันชีวิตเนี่ย 18,000 ล้านโดยประมาณนะครับกลมๆ Allianz อยุธยาครับ 15,000 กว่าล้านครับ Prudential 12,000 ล้านไทยสมุทร 7,000 กว่าล้านอาคเนย์ 5,800 ล้านแต่ดูสิฮะแค่ market share แค่ยังไม่ถึง 2% ดี 5,800 ล้านนี่ก็เลยเป็นตลาดที่ใครๆก็อยากกระโดดลงมาเล่นด้วยค่ะแต่ว่าถ้าหากดู10อันดับแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะชี้ได้เลยว่าบริษัทไหนเนี่ยธนาคารเข้าไปถือหุ้นคุณผู้ชมดู FWD เนี่ยหลายๆคนอาจจะหักย้อนกลับไปเมื่อปี2562ถึงช่วงประมาณปลายปี2563จำกันได้ FWD เนี่ยถือว่าทำดีลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การซื้อ SCB Life หรือว่าเป็นส่วนหนึ่งธุรกิจของประกันของธนาคาร SCB ยานแม่เนี่ยนะคะไปซื้อด้วยมูลค่าประมาณสักเกือบแสนล้านบาท 92,700 ล้านฮะใช่เยอะมากนะเยอะมากแสดงว่าหมายความว่าแล้วมีข้อกำหนดด้วยว่าจะต้องมีการขายผลิตภัณฑ์ของ FWD ให้กับลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นนะคะถัดมากรุงไทยแอคซ่าอันนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่นะคะสองละอันนี้เป็นกรุงไทยนะครับอันนี้กรุงเทพประกันชีวิตชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าสถาบันการเงินไหนหรือว่าตระกูลไหนเนี่ยที่ถือหุ้นอยู่ในนี้บ้างเนี่ยนะครับจริงๆก็มีอีกหลายที่คือดูชื่อแล้วเนี่ยก็จะคุ้นว่าเขามีส่วนสัมพันธ์กับธนาคารไหนบ้างและเวลาไปธนาคารนั้นๆเนี่ยก็มักจะได้ประกันของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปด้วยใช่ค่ะมาดูอันแรกเลยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับธนาคารไทยพาณิชย์ก่อนหน้านี้ก็ถือว่าในการทำประกันเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแล้วก็ดุเดือดเหมือนกันนะคะสำหรับธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเคยมี SCB Life อย่างที่บอกกันไปทีมงานคะขอเพจถัดไปเลยนะคะถัดไปนะฮะคือมาแล้วมาดูนะคะนี่อันนี้รวบยอดให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งกรุงไทยแอคซ่ากรุงไทยถือ 50% ครับกรุงเทพประกันภัยกรุงเทพถือ 9.97% แต่ว่าจริงๆเขาจะมีบริษัทที่เกี่ยวข้องเรียกว่าเป็นในเครือก็แล้วกันจะถือมากกว่านี้แล้วก็เป็นอันนี้เป็นกรุงเทพประกันภัยแต่จริงๆก็เป็นกรุงเทพประกันชีวิตด้วยเช่นเดียวกันก็เช่นเดียวกันนะคะอยุธยานะคะ Allianz อยุธยาทางการกรุงศรีถือหุ้นประมาณสัก 3% กว่านะคะ FWE ซื้อหุ้นของ SCB Life ค่ะนี่แหละครับก็จะให้ดูว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันยังไงบ้างทีนี้ถ้าเกิดไปดูดีลอย่างที่บอกครับคุณรัศดีก็บอกไปแล้วว่าคือซื้อกันไปเนี่ยเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าในแง่ของการขายได้เงินไปแล้วนะ 90,000 กว่าล้านแล้วบอกว่าต้องขายผลิตภัณฑ์ได้อีก15ปีนั่นหมายความว่าทุกๆกรมธรรม์ที่ขายได้ธนาคารก็ต้องมีส่วนแบ่งค่าในหน้าด้วยใช่ค่ะทีนี้มาดูผู้ถือหุ้นสำหรับFWD นิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นบริษัทประกันแน่นอนว่ายังคงจะต้องเป็นการถือหุ้นโดยบริษัทคนไทยสยาม PCG เนี่ยถือหุ้น 51% แล้วก็เป็น FWD Group Financial Services นะคะอันนี้อีกก็ตีกลมๆนะคุณอ๋องนะก็ 49% นั่นแหละแล้วก็เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยให้เรียกว่ามีสัดส่วนที่ไม่ต้องเป็นต่างชาติเกินครึ่งแบบนี้นะฮะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเกือบครึ่งเกือบครึ่งแล้วก็มีส่วนหนึ่งเป็นส่วนต่างเรียกว่าเป็นติ่งเล็กๆเอาไว้นะฮะค่ะถัดไปเลยนะคะเรามาดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงใน SCB Life กันนิดนึงแล้วกันนะคะในรายละเอียดที่เมื่อสักครู่คุณอ๋องบอกคุณผู้ชมไปนะคะอันนี้ในหนังสือที่มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี2562 SCB เนี่ยจะเป็นผู้ขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของ FWD โดยใช้ฐานลูกค้าของธนาคารเนี่ยผ่านช่องทางในการจัดจำหน่ายเป็นระยะเวลา15ปีครับก็เรียกว่ามีส่วนต่างด้วยในช่วง15ปีนี้แล้วก็ได้เงินสดก้อนแรกเข้ามาด้วยก็เรียกว่าวินวินสำหรับธนาคารใช่ทาง SCB ก็จะได้รับค่าตอบแทนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ถือว่าเป็นดีลประวัติศาสตร์นะคะ 92,700 กว่าล้านบาทและ SCB จะได้รับค่าตอบแทนจากการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตตลอดช่วงระยะเวลาความร่วมมืองั้นเท่ากับว่าเป็นโบรกเกอร์แหละใช่ไหมเป็นลักษณะโบรกเกอร์ใช่เป็นตัวแทนช่วยขายฮะก็มีการหักค่าในตรงในหน้าค่าคอมมิชชั่นอะไรให้ด้วยทีนี้ไปดูกันต่อท่านผู้ชมครับนอกเหนือจากตรงนี้แล้วอย่างที่บอกไปครับมีหลายสถาบันการเงินเลยที่เขามีความสนใจอยากจะทำแบบนี้อันนี้เป็นงบการเงินฮะ FWD ประกันชีวิตนะครับอันนี้เป็นงบปีที่แล้วดูดิท่านผู้ชมครับรายได้รวมเนี่ย 25,500 ล้านบาท
กำไรประมาณ400กว่าล้านบาทนะครับอันนี้อาจจะโดนในช่วงโควิดหน่อยนะใช่ฮะเพราะว่าช่วงโควิดมาคือคนจะไม่ได้ประกันภัยอาจจะไม่ค่อยได้มีประกันชีวิตขายเพิ่มสักเท่าไหร่แล้วก็เท่าที่ตามข่าวเหมือนบางที่เขาจะฟรีซหรือว่าไม่ขยายการขายในช่วงพวกนี้นะครับแล้วก็สินทรัพย์รวมประมาณ 600,000 กว่าล้านบาทก็เนี่ยฮะคือซื้อไป 90,000 กว่าล้านดูจากตัวรายได้ดูจากอะไรแล้วเนี่ยเขาก็เรียกว่าเห็นโอกาสในธุรกิจนี้นะครับใช่ค่ะแล้วก็ที่ทางเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคะบอกว่าหลังจากที่เศรษฐกิจไทยเริ่มที่จะกลับมาปกติแล้วเนี่ย ความต้องการในการดูแลชีวิตตัวเองก็จะมากขึ้นสุขภาพตัวเองและการวางแผนทางการเงินก็จะมากขึ้นแต่ว่านอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคะยานแม่ SCB เนี่ยนะคะยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นการขายประกันในลักษณะของการประกันภัยเพิ่มด้วยอีกขานึงนะคุณอ๋องก็ทำอะไรก็ทำไทยพาณิชย์โปรเทคนะคะอันนี้เนี่ยประกาศชัดเจนแล้วนะคะอันนี้คือเป็นบริษัทย่อยของธนาคารอีกทีนึงประกาศชัดเจนเดินหน้าจะสร้างเซลล์ประกันตำบลละ1คนตำบลละนะ1คนครับภายใน5ปีแน่นอนว่าการขายนี่จะเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าไปสู่ยุคดิจิตอลหมดแล้วปักธงดิจิตอลโบรกเกอร์ค่ะครอบคลุมทั้งธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัยแบบเต็มรูปแบบแน่นอนว่า FWD ที่เราพูดมาสักครู่นี้ก็จะถูกต้องนะคะจะขายด้วยเป็นโบรกเกอร์ด้วยปัจจุบัน SCB มีลูกค้าประกันเนี่ยที่เขาซื้อประกันจาก SCB จริงๆเนี่ย 3% เองผมก็ยังขายได้อีกเยอะครับฐานลูกค้า16ล้านเนี่ยมีแค่ 3% ที่ซื้อประกันกับ SCB ครับคือเราชอบเอาไปเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นคนซื้อประกันเยอะแล้วพอมาถามคนขายประกันเขาเลยบอกนี่ไงเป็นโอกาสของประกันก็มีแค่3แปลว่ามันโตได้อีกเป็น10เท่าเลยฮะถูกต้องในญี่ปุ่นเนี่ยเขาซื้อกัน1คนเนี่ยเขามีกัน 3-4 กรมธรรม์นะคะโดยมีการตั้งเป้าว่าจะเป็นการใช้ Protect Consultant ก็คือเนี่ยแหละค่ะเซลล์ขายประกันให้เข้าถึงลูกค้ามากกว่าตลาดเนี่ย5เท่าในแต่ละเดือนคุณอ๋องครับก็คือถ้าเปรียบเทียบคนอื่นเขาจะอาจจะเดือนนึงขายได้ประมาณไม่ถึง2รายดีถ้า5เท่าคูณไปนี่ก็เกือบ10ฮะประมาณ8คนกว่าต่อเดือนอ่ะค่ะและแน่นอนว่าต้องการเห็นอัตราการเข้าถึงประกันของคนไทยเพิ่มขึ้นมากที่สุดเนี่ยจากปัจจุบันมีอยู่เพียงแค่ 30% นั่นหมายความว่าตลาดมันโตได้อีกใช่ทุกคนก็อย่างที่บอกลงมาแข่งกันแล้วก็อยากให้พนักงานธนาคารเนี่ยขายกันเยอะๆทีนี้พอเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมครับก็มีการเปิดตัวนะฮะอันนี้ก็คือเป็นของทางไทยพริสโปรเทคก็เป็นประกันออนไลน์เมื่อสักครู่คุณวิทยาศิลป์บอกแล้วเดี๋ยวนี้เขาขายเป็นดิจิตอลเพิ่มมากขึ้นพอเพิ่มมากขึ้นมันมีโอกาสเร็วกว่ากระชับกว่านะครับนี่ฮะประกันภัยรถกับอุบัติเหตุลูกค้ามาแล้ว 400,000 อ่ะหลังจากเปิดตัวดิจิตอลอินชูเรนซ์ใช่ฮะพอคนเข้ามานี่ก็เยอะมากแล้วก็มีมารับประกันชีวิตฟรีด้วยเนี่ยนะฮะก็เป็นการที่เรียกเรียนรู้ทดลองใช้เอาให้คุ้นชินก่อนจะได้ทำตลาดต่อไปได้ครับใช่แล้วก็กะว่าถ้าหากมีการเปิดตัวในลักษณะของดิจิตอลมากกว่านี้เนี่ยการเข้าถึงการประกันของธนาคารเหล่านี้ก็จะเข้าถึงตัวลูกค้าได้มากขึ้นด้วยนะคะถัดไปเลยค่ะเรามาดูอีกหนึ่งบริษัทนะคะกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนกรุงไทยถือ 50% นี่ก็ตัวเลขรายได้ดีเหมือนกันกำไรนี่ขนาดเขาหนักๆนะขนาดว่า63เนี่ยหลายคนบ่นจะไม่ไหวแล้วท่านผู้ชมกำไรของกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตอยู่ที่ 17,100 ล้านบาทอันนี้น่าจะเป็น 1,700 ล้านนะฮะ 1,700 ล้านนะ 1,700 ล้านบาทนะฮะเพราะว่า 1,700 ล้านตัวรายได้ประมาณ 65,000 ล้านถูกต้องนะคะแล้วก็มีเรื่องของสินทรัพย์เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 340,000 กว่าล้านด้วยกันแน่นอนว่าคณะกรรมการบริหารก็มีทั้งหมด13คนนะคะแต่ว่ากรุงไทยแอคซ่าในช่วงที่ผ่านมาคุณผู้ชมพอจะได้เห็นภาพแล้วว่าการรุกดิจิตอลของเขาเนี่ยเป็นแบบไหนเขาเปิดตัวแอปพลิเคชัน Emma by AXA เป็นผู้ช่วยส่วนตัวนะครับแล้วก็คือเวลามีเครือข่ายแบบนี้เดี๋ยวนี้ก็ต้องใช้กันให้คุ้มไปได้หมดเลยเป็นเครือข่ายบริการเอ็กซ่านี่คืออยู่ในระดับเอเชียก็ไปสิฮะไทยฮ่องกงจีนญี่ปุ่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและพวกนี้โนฮาวเขาก็จะเรียกว่าฐานข้อมูลก็เยอะโนฮาวก็จะมากกว่าก็เรียกว่าเป็นโอกาสได้เปรียบในการแข่งขันด้วยใช่ค่ะแล้วก็ผู้บริหารของกรุงไทยเอ็กซ่าในประเทศไทยก็ตั้งเป้าไว้ด้วยนะคะหลังจากที่เปิดตัวเอ็มม่านะคะไปดูของทางอันนี้กรุงไทยอยู่นะฮะกรุงไทยเอ็กซ่านะคะแซลลี่โอฮาร่าเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบอกว่ากรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเนี่ยประกันสุขภาพแก่ลูกค้าประมาณ 500,000 รายในประเทศไทยนะคุณอ๋องยอดขายกรมธรรม์ประกันสุขภาพแบบรายบุคคลเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 45% นั่นหมายความว่าคนใส่ใจและต้องการทำประกันมากขึ้นทีนี้เขาบอกว่าคาดว่าจะมีลูกค้าเข้ามาหลังจากที่มีการเปิดตัวในแพลตฟอร์มของดิจิตอลแล้วเนี่ย 300,000 คนลงทะเบียนใช้บริการโอ้โหเอ็มมาบายแอคซ่านะคะภายในปี64และจะเพิ่มเป็น 500,000 คนภายในปี65รวมๆกันแล้วนะคุณอ๋องลูกค้าตอนนี้มี 500,000 นะคะปีนี้อีก 300,000 นะ
เป็น8ที่จะไปใช้ในเอ็กซ่าเนี่ยนะแล้ว65จะเป็นเท่ากับเขาจะมีลูกค้าภายในปีหน้าเนี่ย1ล้านคนเยอะเยอะฮะก็ดูแค่ว่าบอกว่าซื้อประกันสุขภาพแบบรายบุคคลเพิ่มขึ้น 45% ก็ถามว่าจะมีธุรกิจไหนที่มันจะโตได้ไวแบบนี้ในช่วงเวลาแบบนี้ด้วยครับอย่าเทลูกค้านะเอออันนี้สำคัญแต่นั้นจะเป็นพวกประกันวินาศภัยนะฮะใช่ค่ะมาดูค่ะถัดไปเลยนะคะคุณผู้ชมคะสิ่งที่เรากำลังเสนอเนี่ยคือเป็นภาพรวมแล้วก็หลายๆคนได้เห็นกันแล้วนะคะนอกจากกรุงไทยแอคซ่าแล้วก็ยังมีธนาคารกรุงศรีอยุธยาด้วยนะก็มีฮะของทาง Allianz เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นการจับมือกันนะครับก็อย่างที่บอกไปฮะทุกที่แหละคือจะมีโนว์ฮาวที่เด็ดๆเจ๋งๆเลยหรือว่าตัว productจากตัวบริษัทประกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าประกันจะไปขายเองจะไปขายใครให้ตัวแทนเดินไปแบบเมื่อก่อนก็ไม่ใช่แล้วเขาก็ใช้ช่องทางธนาคารนี่แหละครับที่เป็นตัวช่วยนะฮะอันนี้ของทางกรุงศรีประกันกรุงศรีประกันกรุงศรีประกันนี่ค่ะหากเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาก็จะรู้ได้เลยว่าเขามีผลิตภัณฑ์หลากหลายมากนะคะนอกจากเรื่องของประกันสุขภาพตามใจเนี่ยเขาก็จะมีประกันชีวิตประกันชีวิตเนี่ยของทางกรุงศรีอยุธยานะคุณอ๋องเขาก็จะแยกเป็นกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดก็จะแตกต่างกันไปด้วยความสงความเสี่ยงเรื่องอะไรด้วยนะคือพอไปดูโอ้โหมันเยอะมากประกันชีวิตลูกค้าต่างจังหวัดนะฮะอันนั้นฝั่งนู้นฝั่งคนรัศมีจะเป็นประกันชีวิตด้วยนะฮะใช่ประกันชีวิตแต่เป็นประกันชีวิตของคนกรุงเทพและปริมณฑลคือความเสี่ยงอาจจะมากกว่าคนจังหวัดเรื่องรถลาอะไรอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มีวินาศภัยประกันสุขภาพมาประกันเหมือนกันท่านผู้ชมแต่เขาแบ่งประเภทกันนะชีวิตวินาศภัยหรือว่าประกันภัยก็ตามแต่เนี่ยแล้วก็เป็นการประกันสุขภาพนี่ก็เวลาไปรักษาพยาบาลจะต่างกันนะครับทีนี้เราข้ามไป1บริษัทนะต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยเดี๋ยวเรากลับมาดูเรื่องของการประกันของกรุงเทพประกันชีวิตนิดนึงละกันเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมากรุงเทพประกันชีวิตเนี่ยเพิ่งจะมีการประกาศผลประกอบการในไตรมาส3โอ้โหนี่ก็นี่มาแล้วฮะกรุงเทพประกันชีวิตก็กำไรกว่า 1,600 กว่าล้านอันนี้คือปี63นะครับเยอะนะน้องเยอะสิฮะคืออย่างที่บอกปี63ทุกคนก็เริ่มบ่นเรื่องโควิดกันแล้วใช่แต่ประกันก็ยังไปได้แต่ว่าในไตรมาส3ของปี2564นี่เขาก็กำไรเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้เพิ่งไม่นานมานี้เนี่ยนะคะได้มีการเปิดตัวนะคะจับมือกับบริษัท Advanced Info Serviceไปออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่เขาเรียกว่า first jobber คนที่เพิ่งทำงานนะครับร่วมมือกันในครั้งนี้เนี่ยคือขายประกันในลักษณะรูปแบบใหม่ผ่านช่องทางดิจิตอลคือให้คนสามารถวางแผนทางการเงินได้ด้วยตัวเองครับคุ้มครองชีวิตสร้างเงินออมสุขภาพประกันอุบัติเหตุรองรับความเสี่ยงนะคะดำเนินชีวิตให้กับคนไทยท่ามกลางสังคมยุคดิจิตอลที่เปลี่ยนแปลงไปครับก็อย่างที่บอกเดี๋ยวนี้คือเขาจะมีความเป็นดิจิตอลเพิ่มมากขึ้นมันสะดวกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็หลายสินค้าทางด้านการเงินเนี่ยสามารถเปิดบัญชีหรือเปิดบริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลยคำถามสำคัญก็คือว่าถ้าหากมีการขายและสนับประกันผ่านทางช่องทางออนไลน์แบบนี้แล้วเนี่ย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่ถือว่าเป็นประเด็นเนี่ยทำยังไงดีทำยังไงกับขณะเดียวกันความอึดอัดของลูกค้าก็มีด้วยนะใช่หลายคนเวลาไปสถาบันไปแบงก์เอาว่าง่ายๆเถอะพูดตรงๆเลยนี่แหละเอ๊ะคุณพี่ต้องการอยากจะออมเงินคือเขาเห็นตัวเลขเงินในบัญชีเราใช่เอ๊ะฝากเงินไว้เยอะขนาดนี้อยากจะออมช่องทางพิเศษว่าเอาตรงๆเลยนะครับออมช่องทางพิเศษหรือขายประกันฮะจะได้ชัดเจน ถ้าขายประกันอาจจะยังไม่สนใจบางคนจะบ่นแบบนี้ไงฮะค่ะเพราะฉะนั้นคือทางแบงก์ชาติเองเขาก็ห่วงเหมือนกันด้วยนี่เขาบอกว่าเขากำหนดหลักเกณฑ์เลยนะครับเรื่องการกำกับดูแลจริงๆทำมานานแล้วด้วยจะไปบอกว่าอ้าวพนักงานการขายประกันจะเป็น KPI นะจะมีผลกับผลตอบแทนกับโบนัสกับการขึ้นเงินเดือนแบบนี้เนี่ย คือมันจะเป็นการกดดันฮะแล้วพอกดดันถามว่าพนักงานทำไงก็ไปบอกลูกค้าช่วยหนูหน่อยเถอะพี่ อยากจะได้สินเชื่อเหรอเอาประกันไปด้วยสิบางคนก็ไปขายเรียกว่าไม่ค่อยเข้าใจกับ product เท่าไหร่แต่จำเป็นต้องขายเขาบอกว่ามันจะขาดคุณภาพและขาดความรับผิดชอบด้วยฮะอันนี้เป็นความลำบากใจเอาประสบการณ์ที่หลายๆคนเจอบอกว่าไม่ได้อยากจะซื้อประกันเลยนะแต่กลัวไม่ได้สินเชื่อใช่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยพนักงานบอกว่าพี่คะพี่ส่งเพียงแค่3งวดก็พอ3ปีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่สามารถที่จะหยุดส่งได้แล้วขอเงินคืนแต่คุณผู้ชมต้องไปดูในเงื่อนไขให้ดีเพราะว่านอกจากที่เราจะส่งเบี้ยประกันไปแล้วเนี่ยในการถอนเบี้ยประกันออกมาไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้เบี้ยประกัน 100% เต็มตามจำนวนที่คุณจ่ายไปในแต่ละปีนะคะจะเป็นการหักลดทอนส่วนในการถอนออกก่อนกำหนดแต่พนักงานบางคนก็จะบอกลูกค้าบอกว่าถ้าหากคุณพี่เนี่ยรีไฟแนนซ์กับบ้านแล้วคุณพี่ซื้อแบบนี้เท่ากับว่าคุณพี่จะเท่าทุนเนื่องจากดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์เนี่ยมันจะ cover เงินประกันที่จะหายไปถามคุณอ๋องเนี่ยไปอธิบายแบบนี้ให้ชาวบ้านเข้าใจเนี่ยชาวบ้านไม่เข้าใจหรอกรีไฟแนนซ์คืออะไรบางคนยังงงอยู่เลยนะครับ แต่ผมเคยเห็นนะคุณสลีนี่ผู้ชมชอบไปอ่านเรื่องแบบนี้ในโลกออนไลน์บางคนบอกว่าเมื่อก่อนเขาจะมีการกู้เวลากู้ซื้อบ้านกู้เกินวงเงินได้ใช่ไหมครับ
ขาก็บอกพี่กู้เกินวงเงินไปเลยค่ะส่วนที่กู้ไปแทนที่จะได้ไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อของเขาบ้านต้องไปซื้อประกันนี่แหละฮะเขาบอกแล้วเขาจะกู้เกินไปเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญหลังจากนี้ไปเนี่ยเพราะว่าในอนาคตเนี่ยบริษัทประกันมองตรงกันแล้วนะคะว่าประกันภัยในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการประกันภัยทั่วไปหรือเป็นการประกันชีวิตจะได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นนะคะคนที่กำกับดูแลโดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทยที่ต้องมาดูเนี่ยว่าตกลงขายเหล้าพ่วงเบียร์ให้กับลูกค้าเนี่ยทำได้หรือทำไม่ได้และสร้างความอึดอัดใจให้กับลูกค้าหรือไม่นี่เป็นสิ่งที่ต้องดูแลประชาชนคนไทยด้วยนะครับ